ัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูข้าวผัดห่อใบบัวค่ะทำไม่ยากเลยค่ะเมนูนี้นะคะก็จะหาทานได้ค่อนข้างยากค่ะถ้าอยากกินต้องลงมือทำเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวผัดห่อใบบัวค่ะก็จะมีเห็ดหอมแช่น้ำแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะกระเทียมสับไข่เค็มใช้เฉพาะส่วนที่เป็นไข่แดงค่ะน้ำมันงาพริกไทยป่นน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชอกไก่หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะกุนเชียงหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกันค่ะแปะกล้วยต้มสุกแล้วค่ะแครอทหั่นเตาเล็กๆแล้วก็ข้าวสวยที่เรานำไปแช่เย็นไว้เพื่อให้ข้าวแห้งค่ะเวลาที่ผัดข้าวจะได้ไม่แฉะค่ะและใบบัวค่ะเราจะทำข้าวผัดห่อใบบัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีใบบัวค่ะใบบัวเราเก็บสดนะคะแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะสำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้ออกไก่ลงไปค่ะเนื้ออกไก่ถ้าอยากให้นุ่มก็นำไปหมักไว้ก่อนได้ค่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะตามชอบเลยผัดเนื้อไก่ให้สุกดีค่ะตอนแรกเนื้อไก่จะเป็นสีชมพูนะคะพอเริ่มสุกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นๆนะคะนี่เห็นไหมจะเห็นว่าสีขาวทั่วกันสม่ำเสมอดีแล้วค่ะคือแบบนี้เนื้อไก่ก็สุกแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่กุนเชียงที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะกุนเชียงก็จะมีหลายเกรดนะคะลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนแบบที่ราคาสูงหน่อยก็จะไม่ค่อยมีมันนะคะแต่บางคนชอบติดมันเวลามากินก็อร่อยดีค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะจากนั้นใส่เห็ดหอมตามลงไปเลยค่ะเห็ดหอมเราก็นำไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตามด้วยแปะกล้วยค่ะแปะกล้วยก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะในห้างก็จะมีขายเป็นแพ็คๆอยู่ค่ะพอเห็ดหอมโดนน้ำมันนะคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆโชยขึ้นมาเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใช้ตะหลิวนะคะยีๆข้าวแบบนี้ค่ะให้ข้าวแตกตัวเป็นเม็ดๆนะคะข้าวห่อใบบัวก็จะค่อนข้างหาทานยากนะคะในปัจจุบันถ้าอยากกินต้องทำกินเองค่ะถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดก็จะมีใบบัวค่อนข้างเยอะเนาะมันก็หาได้ไม่ยากแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็อาจจะหายากหน่อยค่ะถ้าอยากทานก็ลองสั่งร้านขายดอกบัวหรือว่าขายดอกไม้ไหว้พระอะไรเงี้ยค่ะสั่งซื้อใบบัวจากเขาก็ได้ค่ะพอยีข้าวให้พอแตกตัวนะคะเราก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะพริกไทยป่นค่ะใส่แครอทเพิ่มสีสันค่ะแครอทเราหั่นเตาเล็กๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผัดแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วค่ะคือไม่ต้องให้เขาสุกมากค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำไปนึ่งอยู่แล้วค่ะทีนี้ก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะข้าวที่นำมาใช้ก็แนะนำให้หุงออกไปทางแข็งนิดนึงนะคะหรือจะใช้ข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวเสาให้ก็ได้ค่ะเวลาที่นำมาผัดข้าวก็จะเด้งดีนะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็ข้าวอะไรก็ได้ค่ะที่เราหุงกินปกติเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเติมน้ำมันงาลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวผัดค่ะใส่นิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเน้นทำกินเองง่ายๆเนาะที่บ้านใครมีอะไรก็ใส่นั่นแหละถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องซีเรียสค่ะทำทานเองทีนี้เราผัดทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วค่ะก็ลองชิมรสชาติแล้วปรุงให้ได้ตามชอบจากนั้นก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะนำข้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะมาห่อในใบบัวค่ะเตรียมใบบัวนะคะที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะใบบัวนะคะถ้าเก็บมาใหม่ๆมันจะแข็งนะคะจะนำไปลวกหรือว่าไปนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเพื่อทำให้ใบบัวมันนุ่มลงแต่ว่าถ้าเราเก็บมาสักพักนึงเนี่ยมันก็จะเหี่ยวก็จะห่อง่ายเหมือนกันค่ะอันนี้เราเก็บมาเมื่อวานนะคะใบบัวก็จะไม่ค่อยกรอบมากสามารถใช้ได้เลยค่ะวิธีการทำนะคะเราก็จะวางไข่เค็มลงไปก่อนเราก็จะเรียงพวกเนื้อไว้ข้างบนใบบัวก่อนนะคะเอาไข่เค็มค่ะวางลงไปแบบนี้เนื้อไก่กุนเชียงวางลงไปข้างบนค่ะเวลาที่เราแกะออกมาจะได้สวยๆค่ะจากนั้นก็ตักข้าวทับลงไปเลยค่ะชอบห่อเล็กห่อใหญ่ก็เต็มที่ได้เลยประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะพับใบบัวค่ะนี่ค่ะทบซ้ายทบขวาแล้วก็พับขึ้นแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยค่ะนี่
เห็นนะแล้วก็คว่ำลงแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ข้าวห่อใบบัวแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปใส่ซึ้งค่ะเพื่อเตรียมนึ่งค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำข้าวที่เราห่อไว้ค่ะมานึ่งใช้เวลานึ่งประมาณสัก15นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะข้าวห่อใบบัวที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้าวห่อใบบัวกันค่ะวิธีการเปิดนะคะเราก็จะใช้มีดกรีดค่ะกรีดแบบนี้นะคะกรีดเลยส่วนตรงที่เป็นขั้วนะคะมันจะค่อนข้างแข็งค่ะใช้กรรไกรช่วยค่ะง่ายดีนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จัดใส่จานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติของข้าวห่อใบบัวกันค่ะเดี๋ยวเราจะชิมตัวข้าวก่อนนะคะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะแค่ข้าวก็อร่อยแล้วค่ะ กินกับบ้างตัวเห็ดหอมจะแบบเหนียวแล้วก็นุ่มนะคะส่วนกุนเชียงก็จะออกหวานนิดๆนะคะเราใช้เป็นกุนเชียงติดมันนะคะเวลากินมันก็จะนุ่มๆไม่แข็งค่ะอร่อยค่ะชิมเนื้อไก่กันบ้างค่ะเนื้อไก่แล้วก็แปะก๋วยค่ะอร่อยอ่ะรสชาติของข้าวห่อใบบัวค่ะก็จะอร่อยกลมกล่อมนะคะอารมณ์จะคล้ายๆกับบ้าจ่างเลยค่ะแต่ว่าปรุงรสเหมือนกับข้าวผัดแล้วก็นำไปห่อใบบัวแล้วก็นึ่งค่ะทำให้มีกลิ่นหอมอบอวลมากๆเลยค่ะเวลาทานข้าวผัดนะคะก็จะมีเนื้อให้กินหลายอย่างเลยค่ะทั้งกุนเชียงเนื้อไก่ไข่เค็มแปะก๋วยอะไรแบบนี้ค่ะเวลากินด้วยกันนะคะทำให้มีรสชาติที่หลากหลายมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบทานนะคะก็ลองทำทานดูค่ะเมนูนี้นะคะเราจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนแล้วค่ะจะหาทานยากมากๆเลยค่ะใครที่มีร้านอาหารนะคะจะนำไปเป็นหนึ่งในเมนูในร้านอาหารก็ได้ค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ